สวัสดีครับผมโปรไฟล์อินสตูดิโอนะครับหรือว่าจันอินนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับเพื่อนนักดนตรีเพื่อนซาวด์อินจิเนียริ่งมือมิกรถแห่เวทีเครื่องเสียงมาฟังเจ้าฮาร์ดแวร์อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเครื่องปรุงนะครับสมัยก่อนนี้เป็นพระเอกเลยนะครับเจ้าตัว Ibanez DM1000 Digital Delay หรือว่า Echo สมัยเก่าๆนะครับที่ใช้กับเครื่องดนตรีใช้กับเสียงร้องใช้กับซินใช้กับกลองนะครับแล้วแต่การไปปรุงแต่งได้นะครับในตัวของเจ้า Digital Delay รุ่น DM1000 100-1000ยี่ห้อ Ibanez นะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นฮาร์ดแวร์ตัวเก่านะครับก็เลยเก็บเอามาทดสอบนะครับโดยการผ่านโปรแกรม Cubase นะครับแล้วก็ยิงเสียงออกมาที่ปล่อยเอาออกมาที่เจ้าตัว Digital Delay ตัวนี้เพื่อที่จะฟังเสียงนะครับเป็นเสียงกลองเสียงเปียโนเสียงซินเสียงเบสเสียงกีตาร์แล้วก็เสียงโวคอลเสียงพูดนะครับลองไปฟังดูครับว่าจะมีซุ้มเสียงยังไงบ้างหากมีข้อคิดเห็นยังไงก็จะลืมคอมเมนต์ไว้นะครับตามไปดูเลยครับไปมาแล้วครับเจ้าตัว DM นะครับ DM ไม่ต้องโฟโต้โอกาสลองมาให้ชัดแล้วครับเจ้าตัว Ibanez DM1000 Digital Delay นะครับดูด้านหน้ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับมีปุ่ม Bypass Effect นะครับและปุ่ม Hole นะครับ Hole คือการ การฟิตคือฟิตลูปของเสียงที่ป้อนเข้าไปนะครับจะเป็นพวกกีตาร์พวกซินพวกโอแกนต่างๆมีปุ่ม input นะครับมีปุ่ม output มี mix คือเสียงที่รวมเสียงสัญญาณที่เข้ามาแล้วก็ออกไปรวมกับ delay นะครับแล้วก็มีปุ่ม invert mix invert คือการกลับนะครับกลับขั้ว mix มีปุ่ม input นะครับมีปุ่ม level นะครับ input levelแล้วก็มีปุ่มโทนทุ่มแหลมมีปุ่มเวลาบอกนะครับตั้งแต่35วินะครับ 3.5 วิ 7 วิ 14 วิแล้วก็ไปที่28 56นะครับแล้วก็113แล้วก็ไป225แล้วก็ไป4อะไรนั่นนี่450นะครับแล้วก็มีปุ่มคูณนะครับทวีคูณ1นะครับDelay Time คูณ1แล้วก็มีปุ่ม Width ปุ่มปรับเสียงแล้วก็ Speed มีปุ่ม Feedback ของ Delay นะครับแล้วก็มีปุ่ม Die สัญญาณแห้งๆนะครับที่ไม่ผ่านการผสมกับ Delayแล้วก็มีปุ่มดีเลย์นะครับคือการเบนเข้าหากันระหว่างสัญญาณเสียงที่ผ่านดีเลย์กับไม่ผ่านมาดูด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับมีปุ่ม input นะครับสัญญาณเข้ามีฟุตสวิตช์นะครับฟุตสวิตช์สำหรับโฮแล้วก็ bypass effect นะครับมีปุ่ม invert mix แล้วก็ mix แล้วก็ die มีปุ่ม input ลองไปฟังเสียงดูนะครับว่า จะได้ซุ้มเสียงอย่างไรบ้างทดสอบจากเสียงกลองก่อนนะครับเสียงกลองมาเลยจะได้อีกโทนหนึ่งนะครับลดเวลาลงThank you.
การฟิตการโฮนะครับลองฟังดูทดลองกับเสียงซินนะครับเสียงพูดนะครับ2 3 4 sound check 1 2 test 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 sound check sound check 1 2 3 1 2 3 19 check 1 2 1 2 3 4 sound check 1 2 check 1 2 1 2 3 4 sound check 1 2 10 10 10 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5หกห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสาวเช็คสาวเช็ค1 2 3อีกรอบหนึ่งนะครับเช็ค1 2 3 4สาวเช็ค1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10สาวเช็คสาวเช็ค1 2 3 1 2 3เป็นที่เสียงเปียโนครับฟังกับเสียงกลองอีกรอบหนึ่งครับขอไปครับจะได้เสียงอีกแบบหนึ่งนะครับในรูปแบบของการใส่ดิจิตอลดีเลย์ตัว DM 1000นะครับดิจิตอลดีเลย์ตัวนี้ก็ซุ่มเสียงจะประมาณนี้ครับมีลูกเล่นหลายๆอย่างนะครับจะเป็นการโฮเอามาเสียงกลองอีกรอบนึงครับคล้ายๆลูปเปอร์ครับตัวนี้ก็เป็นสีสันนะครับจะฟังเสียงพูดอีกรอบนึงครับ check 1 2 3 4
Sound check. 1 2 3 1 2 3 Looper ไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sound check. Sound check. 1 2 3 1 2 3เสียงพูดอีกรอบหนึ่ง check 1 2 3 4 sound check 1 2 3 ได้ความเป็นอนาล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sound check sound check 1 2 3 1 2 3โอเคนี่แหละครับคือซุ้มเสียงของเจ้าตัว Ibanez DM1000 Digital Delay นะครับทดสอบฟังเสียงทดสอบรีวิวฟังซุ้มเสียงคาแรคเตอร์ของเขาว่าจะทำได้มันจริงๆมันออกแบบกับเสียงกีตาร์เสียงลูปเสียงซินได้หลากหลายได้จินแล้วแต่จินตนาการของคนใช้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็แต่ละบริษัทก็จะมีคาแรคเตอร์มีรูปแบบการปรับที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ไอเดียของแต่ละบริษัทนะครับตัวนี้เป็นดีเลย์ของ Ibanez นะครับรุ่น DM1000 Digital Delay ก็จะหลาย10ปีแล้วครับเอามาฟังให้ฟังครับให้เพื่อนๆชาวนักดนตรีเพื่อนๆชาวซาวเอ็นนะครับเพื่อนๆมือมิกเพื่อนๆชาวรถแห่ได้ฟังกันนะครับเผื่อมีในบ้านก็สามารถเอาออกมาใช้งานได้เอามาประยุกต์ใช้กับมิกดิจิตอลรุ่นใหม่ได้หากใครมีข้อสงสัยมีคำถามนะครับถ้าไม่ยากเกินไปก็จะไปหามาตอบทุกคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใต้โพสต์นะครับผมลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ดิจิตอลดีเลย์ Ibanez DM1000 นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับจะนำอะไรมาทำคลิปให้พี่น้องได้ดูอีกติดตามกันต่อไปครับ In Studio ผมอาจารย์อินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ